ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แฉลากไส้ใครกันแน่ที่ซุกหุ้นสะใจกำลังวิ่งกันขาขวิดวันที่15มิถุนายนเพจชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องประเด็นการซุกหุ้นโดยระบุว่าทิธาไม่ได้ซุกหุ้นแต่ที่ซุกเป็นกรณีศักดิ์สยามศาลรัฐธรรมนูญกำลังขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเอกสารเพิ่มเติมผมในฐานะประชาชนจึงขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญชี้เบาะแสเพื่อเป็นประโยชน์ดังนี้1. ขอให้ศาลเรียกหลักฐานการค้ำประกันการทำงานที่หอจกบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นได้รับงานจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทว่าหอจกบุรีเจริญนำทรัพย์สินของใครมาวางค้ำประกันในแต่ละงานมีทรัพย์สินของนายศักดิ์สยามหรือไม่เพราะหากเป็นทรัพย์เรื่องของนายศักดิ์สยามแปลว่าบริษัทนี้เป็นของนายศักดิ์สยามไม่ใช่ของนายสุภวัฒน์ที่เป็นนอมินี2. ขอให้ศาลเรียกเอกสารจากธนาคารธนชาติหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องว่าหลังจากที่นายศักดิ์สยามโอนหุ้นให้กับนายสุภวัฒน์จำนวน119ล้านบาทเมื่อวันที่26มกราคม2561แล้วใครเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากธนาคารในธุรกรรมที่เกี่ยวกับหอจกบุรีเจริญหากยังเป็นนายเอกราชชิดชอบหรือลูกน้องหรือเครือญาติของนายศักดิ์สยามทำธุรกรรมอยู่แปลว่านายสุภวัฒน์เป็นเพียงนอมินีของนายศักดิ์สยามหลักฐานต้องแน่นเอาให้ชัดอย่างเรื่องทิธาไม่ได้เรียกว่าซุกหุ้นครับนับวันหลักฐานยิ่งชัดว่าเป็นแผนล้มกระดานต้องเรื่องของศักดิ์สยามนี่สิถึงจะสนุกเพราะสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนข่าวแว่วมาว่ากำลังวิ่งกันขาขวิดควรมิควรแล้วแต่จะโปรด